สถานการณ์เร่งด่วนตอนนี้เราสกีดีบีได้ทำการบุกหมู่บ้านแล้วขอความช่วยเหลือจากเราคาเมล่าด่วนเลยไปเลยเจ้าคิริโตถึงคิวแกแล้วสวัสดีวัวตาของเจ้าเจ้าพวกคาเมล่าพวกแกตายเยี่ยแล้วสถานการณ์ฉุกเฉินคาเมล่าแมนสู้ไม่ได้เลยสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ติดต่อความช่วยเหลือจากเราสปีกเกอร์ติดต่อตอนนี้กดไลค์ติดต่อเร่งด่วนกดแชร์กดมาด่วนเร็วเว้ยดูสกินบีตัวนั้นนี่มันโดนฟันอย่างหน้าอุบาทน่าสงสารเนาะแต่ว่ากระจอกอะอย่างฮาเลยโอ้ไอ้จบตอนวันนี้เอาละเอาละไปกินข้าวดีกว่ามีข้าวอะไรกินไหมครับคุณป้าบ้านเหรอโอ้ยคุณป้าป้าโอ้วันนี้โลกเป็นไงครับวันนี้ทำงานเหนื่อยไหมอ๋อก็นิดหน่อยอ่ะมาไปกินข้าวกันดีกว่านี่มีอะไรวันนี้เมนูต้นไม้หรอครับไม่มีเนื้อสเต็กแล้วก็มีน้ำกินเน็บที่พี่ซื้อมาขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมไปห้องนอนก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายคุณพ่อเขาให้ของอะไรเรามาเนี่ยว่าไงครับคุณพ่อมาดูว่ามีมาลงแมลงอะไรไหมเดี๋ยวกำจัดให้ขอบคุณครับโอ้คุณพ่ออันนี้ไม่ได้ยาฆ่าแมลงครับอันนี้ระเบิดบ้านครับนี่วางเตียงให้เราดูโชคดีนอนฝันดีครับผมโอ้ยต้องมาซ่อมบ้านอีกแล้วพ่อเขาเป็นอะไรของเขาวะโอ้ยหลับไปหนึ่งตื่นขอกฟี่สบายจังฟิวหาพ่อดีกว่าฟิวเฮ้ยคุณพ่อมีคนมากดกิ่งครับใครขอใครมาลูกจะไลเกอร์ไหนใครมาโอ้ท่านครับฮะขอความช่วยเหลือด่วนพลีสกีดีบีมันโหดขึ้นมากครับโอ้อย่างงั้นเหรอพูดน้ำเราอีกแล้วอ่ะได้ฉันจะไม่ทนต่อไปฉันจะเอารับในตำนานออกมาเข้าใจแล้วครับท่านโอเคครับท่านขอบคุณท่านมากนะครับอีกชั่วโมงเจอกันนะครับท่านโอ้คุณพ่ออะไรคือสกีดีบีไอ้หมอว่าคือโถส้วมมานั่นเหรอไอ้แล้วลูกมันเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายเดี๋ยวพ่อต้องไปกำจัดมันแต่มันไม่ขนามือพ่อหรอกใช่ผมเห็นตะก่อนพ่อโหดมากเลยอ่ะเฮ้ยฝีมือยังไม่ตกตอนนี้ก็เหมือนกันผมขอไปดูด้วยได้ไหมอยากรู้ว่ามันทำยังไงพ่อทำงานยังไงอ่ะลูกอาจจะเร็วไปสักนิดนึงแต่ก็ได้อยู่แหละไม่เร็วแล้วผม5ขวบเร็วงั้นไปดีครับและหลังจากนั้นไม่นานผมและพ่อของผมก็ได้เตรียมตัวเดินทางเพื่อออกไปสู้กับสกีดีบีโอ้ my god ไปเลยลูกคุณพ่อไปแล้วจะถึงเวลาแล้วหรือเปล่าเนี่ยแต่แล้วนอนแล้วทางไหนอะคุณพ่อทางนี้หรือโอ้โหคุณพ่อนี่คุณพ่อมีลำโพงลึกลับซ่อนอยู่เอาไว้ในบ้านด้วยเหรอฮ่าเป็นไงล่ะไม่ธรรมดาใช่ไหมล่ะแต่ว่ามันใหญ่กว่าบ้านอีกนะไปเก็บไว้ที่ไหนไม่เคยเห็นเลยเนี่ยเป็นอาวุธลับประจำตระกูลของเราที่สืบทอดมาตั้งแต่รุ่นปู่เมื่อ 3,000 ปีก่อนเราคาเมล่ามาให้กำลังใจกันเต็มเลยครับฮ่าฮ่าเนี่ยลูกน้องพ่อเองคุณลำโพงผมต้องขออภัยมากนะครับที่มารบกวนคุณในเวลานี้ไม่เป็นไรแต่ผมสัญญาว่าพวกเรากองทัพสปีกเกอร์แมนจะเก่งขึ้นให้ได้ไม่เป็นไรยามมีปัญหาเราก็ต้องช่วยเหลือกันอยู่ครั้งนึงพวกเจ้าก็เคยช่วยเหลือพวกเราสบายๆครับคุณลำโพงไม่ต้องเกรงใจหรอกพวกเราดีช่วยแล้วคุณพ่อจะใช้ให้ผมดูใช่ไหมเจ้าอันลำโพงอันใหญ่อะแล้วฉันจะใช้แกดูสกีดีบีจะมาจากฝั่งนี้จริงโอ้โหสกีดีบีมาแล้วคุณพ่อจัดการมันดีคุณพ่อลำโพงจัดการมันเลยลำโพงพลังเปิดเสียง100เดซิเบลจะมาถึงเราแล้วคุณพ่อเอาหน่อยดิโอ้โหโอ้ my god look at this เป็นไงล่ะโอ้ยคุณพ่อมีพลังขนาดนี้เหรอผมอยากเก่งอย่างนี้มั่งจุงมันไม่ธรรมดาหรอกนะกว่าจะได้พลังเนี่ยมานะมันต้องผ่านการฝึกฝนมากมายโอเคครับอย่างนี้สกิลวีตัวไหนมาก็ไม่ทางชนะลำโพงอันนี้ได้แน่นอนว้าเฮ้ยสวัสดีครับนายทอนสปีกเกอร์แมนสวัสดีเจ้าคาเมล่าผมต้องขอบคุณคุณอย่างมากที่มาให้ความช่วยเหลือผมไม่เป็นไรยังเล็กน้อยแต่ผมมีข้ออะไรเสนอใหม่ผมรู้สึกว่าลูกของคุณเนี่ยถ้าได้มาฝึกฝนกับผมเลยก็ลูกคุณจะเก่งขึ้นแน่นอนอืม
ก็เป็นความคิดที่ดีนะลูกชายของฉันเนี่ยมันก็แข็งแกร่งพอตัวเลยล่ะโอ้ถ้าอย่างนั้นล่ะก็นะฉันสัญญาว่าถ้าพวกเราได้ร่วมมือกันกองทัพคาเมร่าและกองทัพสปีกเกอร์แมนจะแข็งแกร่งที่สุดผมจะไปล่ะถ้าหลวงคุณพร้อมแล้วก็นะส่งตัวมาที่ฐานทัพได้เลยได้เลยคุณพ่อโอ้จะทำอะไรผมไหมอ่ะไม่หรอกลูกลูกจะแข็งแกร่งขึ้นเหมือนครั้งนึงที่พ่อของพ่อเคยส่งไปให้มนุษย์ต่างดาวผมโอ้พ่อของพ่อชื่อว่าพ่ออะไรครับเซอร์ไกอาถึงแปดชื่อคุณนะครับมาจากบูล็อกหรือเปล่าแต่ว่าผมไม่อยากไปอ่ะผมอยากอยู่บ้านอยากดูการ์ตูนอยากเล่นเกมอยากดูพี่ก้าวแคสเกมอ่ะบางทีถ้าลูกอยากแข็งแกร่งลูกก็ต้องเข้าโปรเจกต์ผมอยากดูพี่ก้าวแล้วก็ไอ้ลิงโง่อ่ะมันเล่นเกมสนุกมากเลยสองคนนั้นน่ะไทเกอร์อันดับหนึ่งของโลกอ่ะรอลูกอยู่ไม่ผมอยากดูไอ้ลิงอยากกินก้อยเหมือนลิงไปเข้าฝรั่งเศสเราคุยคนละเรื่องเดียวกันไม่อย่างคุณพ่อได้ครับผมเดี๋ยวกลับบ้านไม่น้อยแล้วนะทำไมต้องไปฝึกฝนด้วยไม่อยากไปแล้วไม่นานเจ้าลูกชายสปีกเกอร์แมนก็ได้ถูกส่งตัวมายังค่ายทหารดึกดำบานอย่าบอกนะว่านี่คือที่ฝึกของเราที่ฝึกใหม่ของเราแต่ผมไม่อยากมาเลยแต่ก็ทำใจอ่ะนะเพื่อโลกใบนี้เพื่อครอบครัวและเพื่อพี่น้องประชาชนปากท้องแม่ไปไหนก็ได้ไหนละขอเดินเข้าไปหน่อยแล้วกันโอ้นั่นไงจะสปีกเกอร์มาใหม่แกมาใหม่งานละสวัสดีครับคุณคาเมร่าผู้ใหญ่แล้วก็คุณเป็นใครอ่ะเป็นครูฝึกของที่นี่ได้แกก็มาละฉันอยากจะดูความสามารถของแกหน่อยแกเห็นพวกสกิลบีตัวจ้อยตรงนั้นไหมไหนลองจัดการสิผมว่านะคุณประเมินผมต่ำไปหรือเปล่าผมขอกับคุณเลยได้ไหมอ่ะแกจะไปกำจัดหรือไม่ฮะไม่ได้ของง่ายๆหรือเปล่าไอ้ชาไอ้เป็นไงไอ้ชาอาชัวโอ้ว้าว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 ประสิทธิภาพก็โอเคนี่ขนาดผมยังไม่ใช้ความสามารถของผมเลยนะครับลำพึงแกสู้กับฉันงั้นหรอมาอุ้ยที่บอกว่าที่อย่างนี้เขาก็มีคาเมร่าแมนล่ำเดียวกับผมอยู่เหมือนกันเหรอเนี่ยช่างมหัศจรรย์จริงๆเลยคืออะไรโอ้โหประเมินความสามารถแล้วเหมือนว่าฝั่งของพวกเราคาเมร่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าฉันหวังว่าสปีกเกอร์แมนต้องเอาเข้าไปอัปเกรดสักหน่อยแล้วคุณว่าไงครับคุณคาเมร่าฉันว่าควรเอาไปอัปเกรดอย่างด่วนเลยอันนี้มันกระจอกเกินกว่าสกิลดีบีอีกรับทราบครับจะนำเข้าไปสู่เรื่องเร่งด่วนให้ตอนนี้เลยครับได้เราต้องสร้างฐานที่แข็งแกร่งใช่ครับพันธมิตรที่ดีรับทราบครับคุณคาเมร่าคุณคาเมร่าผมอ่อนขนาดนั้นเลยเหรอเออแกมันกระจอกเกินไปแกยืนอยู่ในสนามซามบี้แกก็ตายแล้วแล้วผมต้องไปทางไหนอะครับพี่จะพาผมไปแกรู้ไหมสกิลเดบิฟูเมื่อกี้เนี่ยถ้าเป็นคาเมร่าแมนเนี่ยแค่เดิน19ก็ตายหมดแล้วโอ้แล้วผมต้องไปฝึกหรือไปดัดแปลงที่ห้องไหนหรอครับพาผมไปได้ไหมอยากรู้อย่างงั้นเหรอหลับตาลงสิแล้วผมต้องไปทางไหนครับคุณคาเมร่าตามฉันมาเนี่ยโอเคแกต้องได้รับการอัปเกรดและแกจะเป็นสปีกเกอร์แมนที่ยิ่งใหญ่ได้ครับทางนี้ใช่ไหมแล้วไปทางไหนต่อซิสเต็มคอเปิดห้องลับโอ้มันมืดอะผมกลัวความมืดเข้ามาเออว่าไปหรอได้แล้วโอเคมาถ้าแกอยากแข็งแกร่งได้ครับเข้าแล้วนะเข้ามาเข้าไปตรงนี้หรอครับใช่แล้วนี่คือเครื่องอัปเกรดโอเคไปก็ได้ผมต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่ะใช่แล้วโชคดีโอเคและแล้วเจ้าสปีกเกอร์แมนลูกชายก็โดนอัปเกรดว้าวโอ้เจ๊มันเกิดอะไรคือผมจริงๆใช่ไหมเนี่ยทำไมผมรู้สึกว่าร่างกายผมแปลกๆไปอ๋ออ๋อประตูปิดนี่คือร่างดีคุณหมายถึงใช่ไหมครับในที่สุดแกก็อัปเกรดได้งั้นสินะผมมีปัญหาอย่างนึงครับโอเคออกได้แล้วครับอย่าขึ้นมานี่โอ้ว้าวโฮลี่ครับว่าใช้ได้ว้าว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 แกอย่าทำลายฐานเล่นโอ้ผมอยากเท่เลย
แกไม่เชื่อฟังเธอจะหากำลาบแกใช่ไหมครับโอ้แต่ว่าคุณตัวเล็กกว่าผมเลยอ่ะคุณต้องอัปเกรดบ้างหรือเปล่าเนี่ยฮะอัปเกรดเหรอคุณดูตัวแบบกระจ้อยได้อ่ะแพ้ผมแล้วบ้างว้าว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 แกพูดได้ยังไงนะและแล้ววันเวลาก็ผ่านไปเป็นเวลามากกว่า20วันผมและคาเมร่าได้ฝึกด้วยการอย่างเหน็ดเหนื่อยคุณคาเมร่ามาฝึกต่อแล้วคุณอยู่ไหนเนี่ยผมกำลังดีใจกับพลังใหม่อยู่เลย ไม่หรอกตอนนี้แกนะมีพลังที่เพียบพร้อมแล้วไหนคุณอยู่ไหนว้าวคุณตัวใหญ่ขึ้นนะเนี่ยซา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 โอ้นี่ไงเป้าหมายของพวกเราที่ต้องไปกับจานคุณคาเมร่าไปก่อนเลยผมตามไปพร้อมหรือไม่ไปเลย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 คุณคาเมร่าไปเลยว้าวไปครับจานว้าวเกมเกมว้าวว้าวเฮ้ยสุดไปเลยเฮ้ยมันกระจอกนี่ว่าไม่มีอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยคาเมร่าด้วยปล่อยมันเถอะคาเมร่าถ้าคุณผมเดินไปได้ว่าการอะไรขึ้นปล่อยพลังสิทธิ์หรอไม่นะไกลก่อนไกลก่อนเดี๋ยวโอ้โหอย่าอย่าไปยุ่งเมื่อยันตายซะตายซะตายจอกตัดดอยแล้วแล้วแล้วรวมพลังปล่อยพลังมาเลยเรียบร้อยเฮ้ยคาเมล่าเป็นไงบ้างอะคาเมล่าคาเมล่าโดนควบคุมเหรอใครเป็นควบคุมคาเมล่าเนี่ยพบเป้าหมายพบเป้าหมายตรงนั้นเฮ้ยอย่าโอ้คุณคาเมล่าใจเย็นก่อนพี่พันเอกเป้าหมายต้องกำจัดนี่จะเป็นกาแมนเอกกำจัดกำจัดอะไรไม่ได้เลยทำไมนะทำไมดีเรากำฐานก่อนละกันกำฐานก่อนกำฐา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 นนะตอนนี้เจ้าคาเมร่าตัวนี้ก็โดนควบคุมโดยปรสิตไปที่เรียบร้อยแล้วผมขอโทษนะคุณคาเมร่าแต่เพื่อช่วยโลกใบนี้ขออนุญาตสัญญาเวทย้อนกลับเป้าหมายเป้าหมายยิงเกลยิงอะยิงเกลยิงยิงยิงมูเกลเลนมูเกลอาวุธผมก็หนดิว่าเจออาวุธนี้ไปโป้วๆแป้วแป้วเฮ้ยสบายแล้วดิร้อยวันเฮ้ยนี่ผมลองไปอวดคุณพ่อดีกว่าคุณผู้ชมใช่แล้วกลับไปหาคุณพ่อดีกว่าเราจะภูมิใจเราแน่เลยนี่ใครไม่มีแจ็คแพ็คด้านหลังนะเนี่ยยังโหดขนาดนี้ถ้ามีจะโหดขนาดไหนอู้ฮะซิลเลอร์บอลโอ้โหสกิลเบย์ทำอะไรคุณพ่อพ่อเสียใจเป็นไรไหมครับลูกแข็งแกร่งขึ้นมากเลยนะตัวไปก่อนคุณพ่อคุณพ่อเป็นไรคุณพ่อเป็นไรคุณพ่อหล่อไปแล้วอุ้ยเสียวจะดังขึ้นเรื่อยเกิดอะไรขึ้นกับสปีกเกอร์แมนฝั่งพ่อแล้วฝั่งลูกกันแน่ทุกคนต้องหาคำตอบในคลิปต่อไปละครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากรอดูไม่ไหวแล้วก็นะขอคอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์ละกันจะดูผลตอบรับว่าทุกคนชอบไหมถ้าชอบและผลตอบรับเยอะจะรีบทำให้อย่างไวเลยไปครับไปครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย